เปลี่ยนฟิลดีกว่าคุณผู้ชมค่ะไปที่สาวคนนี้แต้วณัฐพรค่ะต้องบอกว่านี่เป็นปีทองของแต้วเลยนะเพราะว่าเดินสายกวาดรางวัลแทบจะทุกเวทีนี่ล่าสุดค่ะควงผู้กำกับคู่บุญอย่างพี่ออฟพงษ์พัฒน์นะไปรับรางวัลที่ญี่ปุ่นค่ะนอกจากนางเอกมากความสามารถแต้วณัฐพรรวมถึงพ่วงกับคู่ใจออฟพงษ์พัฒน์จะเดินสายกวาดรางวัลทุกเวทีในเมืองไทยแล้วล่าสุดก็ควงกันไปรับรางวัลโตเกียวดราม่าอวอร์ด2017ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยมีละครต่างชาติที่ได้รับรางวัลนี้3ประเทศด้วยกันคือไทยตุรกีและเวียดนามซึ่งสาวแต้วยอมรับว่าตื่นเต้นไม่น้อยพร้อมมีโอกาสได้สร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยค่ะดีใจที่เราแบบได้ไปเห็นบรรยากาศงานของทางญี่ปุ่นที่เขาจัดให้แล้วก็รู้สึกดีใจที่เขาให้เกียรติเมืองไทยให้เกียรติงานของคนไทยได้ออกไปแบบสู่ต่างชาติดาราแต่ละคนที่มานักแสดงก็จะแบบเป็นแบบอุ๊ยเป็นเบอร์ที่ใหญ่มากใช่แบบว่าคนญี่ปุ่นด้วยกันก็แนะนำว่าคนนี้เขาดังมากอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็แบบโหขนาดนั้นเลยเราก็ดีใจที่ว่าเราได้แบบครั้งหนึ่งเรามีโอกาสทำให้ผลงานได้แบบไปยืนอยู่ในเวทีเดียวกันสาวแต้วยังเผยถึงชุดผ้าไหมมัดหมี่ที่ได้ดีไซเนอร์แบรนด์โพเอมออกแบบให้ว่าแดงธัญญาตั้งใจเลือกผ้าไหมมัดหมี่มาตัดใหม่เพื่อใส่ขึ้นรับรางวัลนี้โดยเฉพาะและตนก็ได้มีส่วนร่วมออกแบบชุดนี้ด้วยละค่ะคุยกับทางพี่แดงอะไรเงี้ยค่ะพี่แดงเขาก็เห็นว่าเป็นละครเกี่ยวกับทางแบบภาคอีสานของเราด้วยมีวัฒนธรรมก็เลยแบบอยากเอาตรงนี้ไปแบบว่าให้ชาวญี่ปุ่นเห็นคือแค่บอกพี่ชอนไปว่าอยากได้ความเป็นไทยซึ่งมันมีอยู่เต็มตัวแล้วในผ้านั่นแหละแต่ว่าอยากทำให้แบบดูร่วมสมัยดูไม่ได้แบบไทยจ๋าขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พี่ชอนก็ดีไซน์ออกมาให้เลยจริงๆอ่ะไปลองตอนยังไม่มีหางด้วยแต่เป็นคนขอเองเอาหางสาวแต้วยังตอบแบบติดตลกว่าชุดผ้าไหมยังไม่ได้คืนดีไซเนอร์และอาจจะยึดเก็บไว้เองซะอย่างนั้นค่ะยินดีกับแต้วด้วยนะคะ